นางเอกตัวแม่ของวิกน้อยสีขอโพสต์ภาพนุ่งบิกินี่สีดำโชว์แซบริมสระน้ำแต่ไม่ไวเจอคนโฟกัสผิดจุดจนล่าสุดเกิดดราม่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาตัวแม่ของวิกน้อยสีและของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวแม่ลูกหนึ่งเจนี่อัลพาดณป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวรรณนั่นเองโดยเจ้าตัวเป็นคุณแม่ที่มักจะดูแลรูปร่างของตัวเป็นอย่างดีมาตลอดหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอจะเห็นได้ว่าเธอทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนสาวๆหลายคนต่างก็อิจฉาหุ่นแซ่บๆของคุณแม่เจนี่และมักจะมองเธอเป็นไอดอลในการดูแลรักษารูปร่างเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาตัวแม่ของวิกน้อยสีและของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวแม่ลูกหนึ่งเจนี่อัลพาดณป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวรรณนั่นเองโดยเจ้าตัวเป็นคุณแม่ที่มักจะดูแลรูปร่างของตัวเป็นอย่างดีมาตลอดหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอจะเห็นได้ว่าเธอทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนสาวๆหลายคนต่างก็อิจฉาหุ่นแซ่บๆของคุณแม่เจนี่และมักจะมองเธอเป็นไอดอลในการดูแลรักษารูปร่างแต่ท่ามกลางความชื่นชมของแฟนๆมากมายก็ได้มีชาวเน็ตบางส่วนโฟกัสผิดจุดและได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องหุ่นของเจนี่ว่าเห็นหุ่นนึกถึงตอนเล่นมุนินมุตาเลยต้นขาเซ็กซี่มากตอนใส่ส้นสูงเดินไปขับรถตอนนี้ขาผอมมากดูไม่มีกล้ามผอมมากแม่เห็นซี่โครงแล้วผอมมมมากหุ่นสวยมากแต่น่าจะอ้วนขึ้นมานิดหนึ่งเพราะเห็นซี่โครงผอมมมเกินซึ่งทางด้านแฟนคลับเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและให้กำลังใจเจนี่เช่นกันอาทิสวยทั้งคนสวยทั้งวิวเลยสระน้ำเดือดปุดๆจนร้อนแทบหารถดับเพลิงฉีดคุณเจนี่สวยเกินต้านจริงๆครับจุลภาคไม่มีใครโอเคกับการโดนตีหรอกนะคะหากเขาลงรูปหุ่นของเขาแสดงว่าเขามั่นใจในหุ่นนี้เขาชอบแบบนี้อย่าตีเพื่อให้เขาไม่สบายใจเลยค่ะใจเขาใจเรา